ไปเบิ่งอีกหนึ่งซีซั่นในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะไปเบิ่งเหตุการณ์ที่ว่าซึ้งๆกันนะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าบีบหัวใจแล้วก็บีบน้ำตาซะเหลือเกินนะในการแข่งขัน 5,000 เมตรยิงในวันนี้ซึ่งว่ามีนักกีฬาลาวลงแข่งขันนำก็คือนางรถแก้วอินทากุมารนักแลนยิงมือหนึ่งของสปป.ลาวเฮาเนาะซึ่งว่าเหตุการณ์ที่ว่าเด่นสุดๆก็แม่นนางบู้สามนางนะเป็นนักกีฬายิงจากกัมพูชาเจ้าภาพนะลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะมีกับนางรถแก้วอินทากุมารนะเป็นการแข่งขันใน 5,000 เมตรยิงซึ่งเริ่มต้นการแข่งขันแล้วก็เคียงคู่กับคู่แข่งแต่ว่าผ่านไปอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผ่านไป7นาทีเนาะก็เริ่มห่างออกห่างออกเฮ็ดให้คู่แข่งก่ายหอบนึงกันละก็คือกินข้าวลอยนะทำสมก็คือแบบงูกินหางนะก็คืออาจจะแล่นอ้อมสนามก็คือทางคู่แข่งกับเพื่อนก็เข้าเส้นชัยแล้วก็มาก่ายหอบนึงของเรากันละก่อนที่เพื่อนจะตกนักเรายังซื้อต่อแล่นเพราะว่ายังบ่ทันได้เข้าเส้นชัยเถื่อขณะที่นักกีฬาคนอื่นเหมือนเข้าเส้นชัยกันไปเป็นทีมห้อยกันนะจนถึงนาทีที่ 22.54 วินาทีนะนะทางนักกีฬายิงของกัมพูชาก็สามารถเข้าไปเส้นชัยพร้อมกับน้ำตาซึมถามกลางสายฝนก่อนที่ว่าจะยางไปพักผ่อนในการมีน้ำตาไหลออกมายางไปจับอธงชาติของกัมพูชานะมาสู้ให้กับแฟนๆในเบิ้งนำกันก่อนที่ว่าแฟนๆก็ส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจให้กับลาวกันนะซึ่งนี่ก็เป็นอีกซีซั่นหนึ่งในซีเกมครั้งที่32นะซึ่งเบิ้งตามสถานการณ์และก็ตามที่ทางแอดมินเบิ้งกันแล้วนะก็อาจเป็นเรื่องที่ว่านายเห็นใจเดี๋ยวขอกำลังใจสวยเซียลาวก็ได้กันนะพอนั่งบู้ซ้ำนั่งนักกีฬาแรงจากกัมพูชาแอดมินก็บ่มีข้อมูลหลายปานใดอาจจะเป็นย้อนว่าลาวเป็นอัพไซด์ทีมชาติกัมพูชาเป็นข้างทําอิฐก็ว่าได้นะเพราะที่ผ่านมาก็บ่ได้เคยยินชื่อของลาวนะแต่ก็ลาวอีกเหตุผลนึงก็ลาวอาจจะฮู้ตัวแล้วว่าสู้บ่ได้เพราะว่าคู่แข่งมันคาดกินคาดอีดีของซนก็คือแบบงูกินหางกันหลายรอบเนาะแต่เราพยายามสู้เข้าเส้นชัยได้ก่อนที่เราจะเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายแต่ก็น้ำตาไหลเอามาดังที่เห็นกันได้ก็เป็นอีกซีซั่นหนึ่งที่ว่าน่าสมเสยถึงมาฮัตเซียนำใจในกีฬาก็สู้กันเต็มที่นะสำหรับรายการกาวก็มีนักกีฬาลาวฮาวของฮวนก็คือนางรถแก้วอินทากุมารก็ถือว่าน่าเสียดายเนาะเป็นคนนำก่อนเนาะนำตั้งแต่นาทีที่1พุ่นน่ะแซงขึ้นไปจนถึงนาทีที่10กว่าน่ะก่อนที่ว่านักกีฬาเวียดนามเนาะจะแซงในเนี้ยรอบสุดท้ายเนี่ยเขาเส้นชัยไปว่าทางรถแก้วอินทากุมารก่อนรักษาเพียงความไวของตัวเองส่วนนักกีฬาคนอื่นมันสปีดในระยะสุดท้ายเข้าเส้นชัยไปให้รถแก้วเข้าเส้นชัยเป็นคนที่5เนาะจะว่าได้เหรียญส่วนนักกีฬาเวียดนามเข้าเส้นชัยเป็นคนทําอีกคว้าเหรียญค้ำไปครองเนาะส่วนที่2ก็เป็นเวียดนามอีกครั้งนึงและที่3ก็เป็นนักกีฬาจากอินโดนีเซียและก็ที่4เป็นนักกีฬาจากฟิลิปปินส์และก็ที่5เป็นนางรถแก้วอินทากุมารส่วนคนสุดท้ายก็คือนางบู้ซำนั่งที่ว่าแอดมินก็ได้เล่าในธรรมิตนะก็คือเพิ่นบ่สามารถสู้กับคู่แข่งกันได้เลยนะยังไงก็ตามนักกีฬาลาวก็คือนางรถแก้วอินทากุมารยังมี2รายการที่ว่าแข่งกันซึ่งรายการ 5,000 เมตรเป็นเพียงรายการธรรมิตกันนะก็พลาดไปเรียนนะส่วนมื้อนี้จะลงแข่งขันเวลา 17:30 นาทีนะในรายการ 1,500 เมตรส่วนในวันที่12จะลงแข่งขันอีกรายการนึงรายการนี้เป็นรายการทนนี่ดีรายการ 10,000 เมตรยิงจะแข่งขันในวันที่12กันเลยกันซึ่งว่าแอดมินจะรายงานความเคลื่อนไหวกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปหน้ากันเลยกันคลิปนี้เอาไว้สำนีซะก่อนก็ฝากกดได้กดแชร์ให้กับนางบู้ซ้ำนางกันเนี่ยที่ว่าสู้ด้วยใจนักกีฬาถึงว่าจะบ่สามารถสู้คู่แข่งได้ก็สามารถเอาชนะใจแฟนๆกันได้เลยนะ